รีไทร์เนาะผมจะได้เก็บสายสินนะมันกระทันหันแล้วก็มันไม่สมควรที่จะเกิดเหตุการณ์ถึงรุนแรงถึงขั้นขนาดนี้รู้สึกว่าคนร้ายก็เหี้ยมโหดเหี้ยมโหดมากๆเลยครับเห็นว่าตอนนี้จับคนร้ายได้แล้วใช่ครับรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกดีใจอ่ะตอนแทนลูกชายด้วยว่าเขาได้จับคนที่ก่อเหตุให้ลูกถึงได้ความตายได้ทั้งแฟนเขาและตัวเขาเองก็อยากจะให้ลงโทษสถานหนักคือให้ตายตามตกตายตามกันไปเลยเพราะคนอย่างนี้ถ้าเกิดเอาไว้นะติดคุก5ปี10ปีออกมาถ้าใช้นิสัยอย่างนี้ก็มันก็อยากสังคมใหม่นะอยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกระทรวงยุติธรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยให้ออกกฎหมายให้เคร่งครัดกับไอ้คนประเภทนี้หน่อยจะได้เป็นตัวอย่างของคนต่อไปที่จะคิดทำไม่ดีไม่ร้ายแบบนี้อีกครับถ้าพูดถึงถ้าเรื่องจะมาขอเข้ามาคือผมไม่อยากให้มาผมกลัวจะระงับอารมณ์ไม่ได้เสียน้องไปนี่รู้สึกสูญเสียมากขนาดไหนครับมากครับมากที่สุดคือใจแทบสลายผมขี่รถไปยองเพื่อไปรับศพลูกกลับมาหนึ่งถึงแล้วก็ลองตลอดทางน้องกับแฟนเป็นไงกันยังอ่ะก็อยู่กินด้วยกันเฉยๆก็มีโปรแกรมอยู่ครับมีโครงการอยู่ว่าใช่ใช่ใช่ก็คือเนี่ยสิ้นปีนี่นะครับก็มีโครงการกันอยู่ปกติก็น้องรักกันดีไอ้เรื่องที่จะมาตีกันไม่มีแน่นอนผมก็ไม่ปักใจเชื่อยังช่องข่าวลงทีแรกว่าไอครูฟิสิกส์รักล่มสลายอะไรเงี้ยผมยังไม่ปักใจเชื่อเพราะผมไปดูที่เกิดเหตุแล้วว่าแล้วก็บาดแผลของลูกผมเนี่ยผมไม่น่าจะพ้นอะไรที่จะปาดคอแล้วก็ไปแทงที่หัวเนี่ยมันจะทำทีละอย่างมันก็แย่แล้วนี่ทำทั้งสองอย่างในลักษณะเดียวกันเนี่ยมันทำไม่ได้แค่ปาดคออย่างเดียวแล้วมือไปเอามีดไปจิ้มหัวตัวเองเนี่ยมันทำไปไม่ได้แล้วบาดแผลมันจะกันมากอยากบอกอะไรกับน้องครับบอกว่าขอให้น้องสบายใจได้ตอนนี้ได้จับคนร้ายได้แล้วก็ไปเคาะลงบอกตลอดเวลาว่าเอ็มสบายใจได้ตอนนี้คนร้ายโดนจับแล้วเขาก็ต้องชดใช้กรรมที่เขาทำไว้ให้สูงสุดอ่ะคืออยากถ้ามันเป็นไปได้คืออยากให้ประหารตายตามกันไปเลย